ขอบคุณครับอาจารย์เกษรครับก่อนอื่นผมขอออกตัวก่อนนะฮะว่าผมมาพูดที่นี่ไม่ได้มาในานามนังสือพิมพ์เดนเนชั่นถึงแม้ว่าผมจะทํางานอยู่ที่นั่นนะฮะและสิ่งที่ผมจะเสนอก็อาจจะตรงหรือต่างจากความเห็นของคนในหนังสือพิมพ์บ้างก็แล้วแต,แต่นะฮะคำถามที่อาจารย์ถามนี่ผมไม่แน่ใจว่าผมเตรียมมาอ่ออา,านเป็นบทความสั้นๆนะฮะถ้ายังไม่ได้ตอบก็อาจจะได้ตอบในรอบสองแต่คิดว่ามัน มีการาพูดคุยบางประเด็นที่อยู่ในบทความนี้ด้วยผมขอตั้งชื่อ,อบทความที่ผมจะอ่านว่าคำถามต่อสังคมที่ไม่ต้องการคำถามาไม่ว่าผู้ฟังจะเห็นด้วยหรือไม่กับนายโชติศักดิ์อ่อนสูงกรณีนายโชติศักดิ์ผู้ไม่ยอมยืนระหว่างเปิดเพลงสารเสริญในโรงหนังได้ก่อให้เกิดการตั้งคำถามาในสังคม ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันกษัตริรย์ในปัจจุบันปฏิกิริยามีทั้งเห็นใจชื่นชมรวมถึงโกรธแค้นเกลียดชังและต้องการทำร้ายหรือแม้กระทั NO? <travels Magazine. S 2> ่งประชาทันเข็นค่าในโชติศักดิ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวะที่สถาบันกษัตริย์กำลังถูกนำมาอ้างเพื่อใช้เป็นผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ในการต่อสู้ทางการเมือง โดยกลุ่มที่เรียกตนเองว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและสื่ออย่างเอ t ทีนังสือพิมพ์ผู้จัดการวิทยุผู้จัดการอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ฟังมาตอนตอน้นหรือที่สื่อกลุ่มนี้ได้ถูกเรียกขานนามว่าเป็นดาวสยามยุคใหม่ซึ่งผมอาจจะเสนอว่าอาจจะเรียกว่าเป็นดาวสยามยุคดิจิทัลอาจจะเหมาะกว่า mm hmm. ก่อนอื่นผู้อื่นผู้พูดอยากให้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงบางประการเช่น อันแรกนายโชติศักดิ์กับเพื่อนหญิงหลังจากที่ไม่ยอมยืนถูกทำร้ายร่างกายในโรงหนังและตัวนายโชติศักดิ์เองเป็นผู้ที่โทรศัพท์เรียกให้ตำรวจเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์และการฟ้องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายโชติศักดิ์ไม่ยอมถอนฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายแกนายนวมินนายโชติศักดิ์ เท่าที่ผมทราบไม่ใช่สมาชิกนปปร,รหรือนอปชและก็ไม่สู้จะชอบนายทักษิณชินวัตรแต่ก็มีวายที่สื่อซึ่งไร้ความรับผิดชอบอย่างนังสือพิมพ์ผู้จัดการและเอสทีวีพยายามที่จะจับแพะชนแกะปลุกผีให้ผู้คนคุ้มคลั่งเกลียดชังนายโชติศักดิ์และถึงแม้นายโชติศักดิ์จะได้เขียนจดหมายร้องเรียนพยายามอธิบายตนเองแก่นักสือพิมพ์ผู้จัดการแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับแม้กระทั่งโอกาส ที่จะมีพื้นที่ชี้แจงความเห็นต่างและจุดยืนตัวเองในหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์กว่าที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาถึงความเห็นทํานองต้องการประชาธันหรือแม้กระทั่งค่าในชติสั่งนั้นมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความยากลําบากหรือแม้กระทั่งความล้มเหลวของสังคมไทยที่จะถกพูดหรือตั้งคําถามเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างปกติโดยไม่ต้อง กระหายเลือดขาดสติหรือเอียงไปทางขั้วใดขั้วหนึ่งอย่างสุดกูสังคมที่คนที่เห็นต่างไม่สามารถแม้เพียงแต่จะมีที่ยืนหรือที่นั่งในกรณีคุณโชติศักดิ์หรือตั้งคำถามโดยข้อเขียนหรือการกระทำแถมยังถูกทำให้เป็นอาชญากรทั้งทาง,ทง,ทงกฎหมายและสังคม และโดยที่น่ากลัวกันนั้นคือผู้คนจำนวนไม่น้อยกับเห็นชอบและชื่นชมคำถามคือสังคมเช่นนี้สมควรเรียกตนเองว่าสังคมอะไรการตั้งคำถามหากกระทำไม่ได้กับบางเรื่องย่อมต้องมีผลต่อทักษะในการตั้งคำถามเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยและมีผลต่อระดับสติปัญญาความเข้าใจและการรับรู้ของผู้คนในสังคมนั้น สื่อกระแสหลักจํานวนมากในไทยเลือกที่จะเซ็นเซอร์ตัวเองเกี่ยวกับกรณีข่าวนี้ซึ่งรวมถึงหนังสือพิมพ์ตอนเนชั่นธธพวกเขาม่เพียงละเลยหน้าที่ที่จะเป็นเวทีเปิดของความเห็นต่างอันมีอยู่หลากหลายซึ่งเป็นธรรมดาปกติของสังคมมนุษย์ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนโต้เถียงอย่างสันติมีหนำซ้ำยังนิ่งดูดายกับการที่สื่อเครือข่ายพันธมิตร พยายามเรียกร้องให้มีการกดทับปราบปรามหรือทำร้ายและไม่เปิดให้พื้นที่ความเห็นหรือคำถามต่างๆที่แตกต่าง,างมีที่ทางสังคมที่ทุกคนต้องพูดเห็นเหมือนกันไปหมดและไม่ต้องการตั้งคำถามหรือได้ยินคำถามหรือฟังคำตอบหรือแม้กระทั่งตั้งคำถามไม่ได้คงไม่อาจเรียกว่าเป็นสังคมมนุษย์ได้ เพราะการตั้งคำถามค,ค,คือคุณลักษณะสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งอันหนึ่งของความเป็นมนุษย์สังคมที่ขาดความหลากหลายหรือทำลายความหลากหลายย่อมมีต่างอะไรจากไรพืชเชิงเดียวที่ภูมคิคุ้มกันอ่อนแอความเสี่ยงสูงมแมลงลงทีเดียวอาจกวาดกินพืชไร่หมดได้เช่นนี้ เปรียบได้กับสังคมที่ผู้คนถูกบังคับให้คิดเห็นไปในทางเดียวกันหมดแน่นอนวัฒนธรรมอุปถัมภ์ทำให้ผู้คนจำนวนมากรู้สึกอบอุน่นผูกพันประชาชนจำนวนหนึ่งจึงรู้สึกโกรธแค้นและอาฆาตในโชติศักดิ์เพราะรู้สึกถูกละเมิดและความอาฆาตแต่ความอาฆาตหรือแม้กระทั่งความกระหายเลือดคือด้านมืดของวัฒนธรรมอุปถมัมภ์ การเขียนข้อความด่าทอในโชติศักดิ์ทางเว็บการแสดงความเห็นทำนองเดียวกันทางวิทยุอย่างที่ได้รับฟังมาโดยไม่พยายามโต้เถียงต่างมุมคือความล้มเหลวของผู้คนในสังคมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความต่างด้วยเหตุผลและสติอย่างสันติหลายคนโพส์ตข้อความในเว็บต่างๆในประชาไทยในฟ้าเดียวกันและอื่นๆว่านายโชติศักดิ์ไม่ใช่คนไทยบ้างควรไปอยู่พมา่าเขมรหรือจีนบ้าง บางคนเรียกโชติศักด์เป็นโชติสัตว์เหล่านี้คือการสร้างความเป็นอื่นและทำลายความเป็นมนุษย์ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนที่อยากทำลายร่างกายในโชติศักด์ไม่ต้องรู้สึกผิดอีกต่อไปและผู้คนเหล่านี้จะได้สามารถกระทำรุนแรงต่อนายโชติศักด์เอี่ยงสัตว์ได้เรื่องทำนองนี้ก็เคยเกิดอย่างที่อาจารย์สุธาชัยเกิดไ,ได้กล่าวในตอนต้นเกิดขึ้นมาแล้วในเมืองไทย ในเหตุการณ์6ตุลาหรือในตะวันตกในยุโรปยุคยุโรปตอนกลางหรือที่เรียกว่ายุคมืดที่ผู้คนที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ยอมเชื่อคือศาสนาถูกเข่นฆ่าหรือนี่คือสังคมไทยสังคมพุทธที่มีความสงบอยู่บนพื้นฐานของการกดขี่โดยคนหมู่มากริดรอนมิให้คนจำนวนหนึ่ง ที่เห็นต่างสามารถคิดและตั้งคำถามกับสังคมและเป็นสังคมที่ไม่ต้องการคำถามหรือคำตอบหรือคำอธิบายใดๆอย่างแท้จริงปอลอเมื่อวันก่อนผมฝันว่าตัวเองหลุดไปในเมืองรับแลเป็นเมืองที่ประชาชนเมืองนั้นบอกว่ามีเอกลักษณ์และวิเศษ ผู้คนเชื่อว่าเมืองตนนั้นแปลกแตกต่างพิสดารกว่าที่อื่นและรักสันติแต่หน้าเมืองนั้นผมเห็นผู้คนถูกปลุกระดมจนบ้าคลั่งไล่ล่าฆ่าคนที่เห็นต่างอย่างกระหายเลือดใช้คนหนึ่งถูกเตะทุบตีครั้งแล้วครั้งเล่าจนสิ้นลมหายใจผู้คนสงสัยว่าทำไมเยื่อไม่ยอมประพฤติปฏิบัติเหมือนคนส่วนมากและเขาไม่กลัวคุกกลัวตร ัวตารางหรือแม้กระทั่งห่วงชีวิตตนเองหรืออย่างไรเขาคงกลัวคุกและเขาคงทนแต่เขาคงทนคุกแห่งสามันสำนึกที่ถูกผู้คนในสังคมยัดเยียดให้เขาต่อไปไม่ไหวกระมังในเมืองรับแลนี้การไล่ล่าฆ่าผู้เห็นต่างเกิดขึ้นเป็นระยะระยะจนในที่สุดผู้คนที่เห็นต่างหมดไปจากสังคมและผู้คนในเมืองรับแลก็ไม่ต้องคิดแลกเปลี่ยนความเห็น หรือถกเถียงประเด็นอะไรกันอีกต่อไปเพราะทุกคนคิดเห็นเหมือนกันไปหมดแล้วมันเป็นฝันร้ายที่ดูเหมือนที่ดูเสมือนจริงยิ่งนักแต่หลังจากตื่นขึ้นข้าพเจ้าก็ตรหนักว่าบางครั้งโลกแห่งความจริงมันน่าสะพึงกลัวยิ่งกว่าฝันร้ายเสียอีกและคุณจะตื่นขึ้นก็ไม่ได้อีกต่างหากหลายคนจึงยอมอยู่ในโลกแห่งความฝันร้ายต่อไปขอบคุณครับ